ตั้งแต่ออกโรงพยาบาลมาที่มาอยู่วัดก็ดีหรือมากินมาอยู่ในวัดก็ดีหรือว่าไปโรงเรียนก็ดีมันมีผลมันมีเหตุมันมีปัจจัยมาโมดเจว่าห้ามอะไรสักอย่างแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีของลูกของทุกคนตลอดระยะเวลาที่ทุกปีหันทุกคนอยากไปเตะบอลอยากไปปั่นจักรยานอยากไปย่านั่นย่านี่แต่ก็ถูกได้จำกัดว่าอันนี้ก็ไม่ได้นะลูกอันนั้นก็ไม่ได้จะเนออันนี้ก็ไม่ได้และส่วนหนึ่งทุกคนก็จะหู้ว่ามันเหมือนลึกๆเขามีความคัดแย่งกันระหว่างพ่อแม่ก็ดีหรือแม่ใจทางผู้จัดก็คือไอ้นกเขาก็ดีทางทีมแต่จริงๆเรื่องพวกเนี้ยลูกเขาก็อาจจะหู้ละแค่ละคายแต่ส่วนมากก็เป็นเรื่องของคนใหญ่ที่เขาก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่คนที่มายุ่งได้คือทุกปีเอกพ่อเหมือนเป็นรักเป็นของกลุ่มเขาทุกคน13คนทุกปีเอกจะแยกจากกลุ่มเขาก็ไม่ได้จะไปหาทีมก็ไม่ได้จะมากระตั้งฝ่ายกลุ่มเขาก็เคยไปตั้งสมาคมกับไอ้นกเขาผลสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ประเดประดังเข้ามาจนบางทีทุกปีก็ปวดหัวทุกปีผมจะเคยคิดจะขังไผ่อยู่ในวัดทุกปีญาติหลานทุกคนไปเล่นฟุตบอลมีความสุขทุกคนอยากใช้ชีวิตตามปกติแต่ก็เหมือนปนบาปกติของลูกเขาคืออย่างทุกปีก็ตอบได้แต่วันนี้ทุกปีเชื่อว่าถ้าลูกเขาได้ฟังลูกเขาจะมีความสุขคือหลังจากวันนี้ไปหรือว่าวันผูกเป็นต้นไปวันนี้วันนี้การประชุมโดยท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรมท่านรองโฆษกรัฐบาลก็คือท่านวีรชนสุคนธปฏิภาคที่มาวันนั้นที่มาถามลูกขอนั่นน่ะจําได้ก็กระจายคนไทยนั่นน่ะแล้วก็พร้อมทีมงานมาหมดวันนี้เปิ้นมานั่งอู้ตัวปีเขาอู้กันตั้งแต่ 9:00 นไปจนถึง 3-4:00 นไปส่งเปิ้นซึ่งได้ข้อสรุปวันนี้ก็คือว่าส่วนหนึ่งก็ดีใจแทนทุกปีคือความนักใจหลายเดือนมาเนี่ยมันเบาละมันโอ้ยตัวปีก็อึดอัดจนน้ําตาพอไหลอู้มองเพราะว่าอย่างนึงก็เอ็นดูสุเขาพร้อมหยังเพราะสุเขาชอบเตะฟุตบอลยังเติ้ลนี่แค่ของเป็นอย่างพ่อมันหุ่นพ่อหุ่นหลายเนาะชอบครับโอเคตอนนี้ชอบแล้วนะผมชอบครับไม่น่ารักจังเลยจะมีมองกับรองเท้าอย่างเดียวนี่ชอบชอบเพราะล่าเลยเป็นมูลเหตุว่าวันนี้ที่ทุกปีห้องลูกเขามาวัดดอยเว้านี่ก็เหมือนกันบ่ได้รังเกียจบ่ห้ามมาหน่าอย่างมากนะเพราะทุกปีก็ถือว่าลูกเขาเป็นส่วนหนึ่งของวัดเหมือนฝรั่งเพิ่นว่าทำไมเด็กๆสนิทกับวัดก็ทุกปีก็มีความเป็นกันเองอย่างที่ผมเขาคิดอย่างนั้นขาดเรืออย่างใครกินน้ำกระมัดที่วัดทุกปีพอเรื่องลูกได้อยู่มั่งเสียลำบากเพราะผ้านี้ในวัดก็ห้ากันเหมือนปีเหมือนน้องแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่มันขาดไปในชีวิตผมเขาคือการเล่นฟุตบอลเชียร์ขี่รถทีจะไปไกลแต่ว่าก็ไม่ได้ก็จำเป็นได้ไปกับตามูนี่ไปห้ามไปนี่แล้วก็เตะฟุตบอลการเตะฟุตบอลของผมเขาเนี่ยมันเป็นชีวิตจิตใจหลายๆคนอย่างไตตันก็อยากไปโรงเรียนกีฬาครับเพื่อไปเตะฟุตบอลต้องยอมห้ามแต่ส่วนหนึ่งถ้าผมไปทุกปีเองผมได้ไปหรอทุกปีเองย่ำซึ้งตลอดนี่นะตอนนี้เนี่ยผมเขาเนี่ยโอกาสมาถึงละทุกปีเอกเนี่ยเอาไว้ก่อนเพราะมันมีหลายเรื่องอยู่แต่ก็โวยๆนี่ทุกปีเอกก็จะตามผมเขาไปหลังจากที่เขามีปัญหามรสุมกันทุกฝ่ายที่ทุกคนหู้ว่าละเอ็กละออนไททันเอ้ยน้องมากไปหู้หมดแต่ก็แก้มได้เพราะเป็นเรื่องของคนใหญ่วันนี้เปิดแก้งลูกเขาส่วนหนึ่งก็คือว่าวันเนี้ยเปิดได้ห้องทั้งผู้ปกครองเนาะก็คือพ่อแม่ของเขาทุกคนห้องทุกปีทุกปีเอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องห้องตึงโคตรนบห้องถึงโคหลงโคเก่งก็มาโมดวันนี้เพื่อมาปรับความเข้าใจกันว่าพ่ออะหยังในเมื่อตอนเฮาอยู่ในท้ายภายนอกมีกับปัญหาสารพัดอยากให้ลูกเฮาเนี่ยแม่แต่โคตรก็มีความหวังว่าอยากให้ลอนออกมาเล่นฟุตบอลแต่วันหนึ่งที่ออกมาแล้วกลายเป็นพิษเป็นเถียงกลายเป็นบัตรทูกันได้เงี้ยกลายเป็นอู้บะม่วนกันวันนี้เป็นความสุขที่ทุกปีบอกว่าแม่แต่ทุกปีเองก็กั้นน้ำตาอยู่แต่ทุกปีเองพ่ออะหยังเพราะว่าหลายเดือนมาเนี่ยกี่เดือนป่ายมาเนี่ยเจว่าทุกปีอยากให้ลูกเขามานอนบ้านเถอะนะบัดจังเขานอนได้จะเป็นยังยิ่งหันลูกเขามาอยู่ด้วยกันทุกปียิ่งม่วนดูเล่นกันกินด้วยกันมีความสุขพออยู่บ้านบางคนอาจจะเครียดก็ได้อาจจะถูกพ่อแม่อันนี้ก็จำกัดซิปเล็กๆน้อยๆก็ได้พ่อแม่ก็เป็นห่วงต่างๆแต่ส่วนทุกปีก็มองว่าทุกปีก็สามารถดูแลลูกเขาได้โดยเฉพาะเรื่องกินเรื่องครบเรื่องเล่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันก็เป็นปีเป็นน้องกันวันนี้ผลก็ถามทุกสิ่งทุกอย่างว่าที่พวกคุณเขาเกิดจะงั้นอย่างนี้เป็นได้พงได้คอสรุปถึงหมดว่าหลังจากนี้ไปลูกเขาก็ยังเป็นทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่เหมือนเดิมทุกคนมีสิทธิ์จะไปเล่นฟุตบอลได้โดยที่ไผ่บ่จำกัดสิทธิ์จะไปใส่เสื้อทีมเปิ้นก็บ่ได้ว่าเพราะเปิ้นถือว่าลูกเขาก็เกิดมาจากฟุตบอลเหมือนเช่นเดียวกันวันนี้เปิ้นอธิบายว่าถ้าวันหนึ่งเปิ้นเอาลูกเขาไปถ่ายทําหนังเปิ้นจะถ่ายกับติดถ้ําเหรอเปิ้นต้องถ่ายตั้งแต่แรกว่าน้องดอมไปอยู่ไหนไหมเกิดที่ไหนเกิดแล้วไปอยู่ทางใดก่อนจะมาที่ถ้ำเป็นไผ่ก็เป็นนักฟุตบอลน่ะมันเป็นอันที่แห่งยากจากกันมาได้ไตตันเราอย่างไตตันก็ต้องบอกว่าผมก็เป็นนักฟุตบอลผมมาจากนักฟุตบอลปนก็จะเอาเรื่องชีวิตเท่าเนี่ยกลับไปทายทำฉะนั้นแล้ววันนี้ฟุตบอลก็แยกจากเขาได้ทีมก็แยกจากเขาได้แล้วพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็สัมภาษณ์เขาอย่างแยกจากเขาได้วันนี้ทุกปีเขาดีใจมากๆก็คือว่าหลังจากวันผูกไปเนี่ยทางทีมโดยโค้ชนกเขา
ยินดีต้อนรับทุกคนเหมือนเดิมสามารถไปซ้อมฟุตบอลอย่างใดงดใส่เสื้อเพิ่นได้พ่อแม่ก็บ่ว่าหยังแล้วส่วนพ่อแม่เองพ่อแม่ก็ตั้งชมรมผู้ปกครองขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือหาผลประโยชน์ให้ลูกเขาก็เช่นเดียวกันสมมติวันตั้งหน้าเปิ้นผลิตเสื้อก็เป็นส่วนของเปิ้นสโมสรพ่อถือว่าเอาเงินไปดูแลละอ่อนทั้งหมดเจกะเฉพาะลูกเขาก็หมายถึงคนทั้ง70 80คนที่ได้กินด้วยกันร่วมกันหมดแต่ไว้พ่อแม่พ่อแม่ก็จะทําเพื่อลูก13คนช่วยเหลือสังคมก็เป็นสิทธิ์ของเปิ้นวันนี้เฮามานั่งอู้กันที่นี่เฮามาเจรจากันที่นี่เฮามาฮักเป็นปีเป็นน้องกันตุ๊ปี้ก็เลยอยากฝากป่ะส่วนหนึ่งคือความฮักความสามัคคีของลูกเขาเป็นบ่อเกิดอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ลูกเขาจะต้องพึงตระหนักว่าจากนี้ไปขอให้เป็นคนดีของสังคมคนลบมานะจะต้องเป็นคนที่สังคมเปิ้นให้การยอมรับฮักลูกเขานักๆและสิ่งหนึ่งที่ทุกปีอยากจะเตือนวันนี้เปิ้นเตือนมาโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงเนาะเฮาอู้ซื่อว่ามันอาจจะมีผลกระทบกับลูกเขานะเพราะว่าเฮาดังเนี่ยคนอยากได้ก็อยากมาคนจะได้ก็อยากมาเข้าใกล้ปั่นรอทางรัฐบาลเปิ้นดําเนินการข้อกฎหมายอย่างเรียบร้อยประเมินตุปีเอกก็จะตัวให้ลูกเขาไปเป็นโคตรเหมือนเดิมก็คือโคตรเอกแต่วันนี้ลูกเขาถือว่าลูกเขาเวอร์กว่าคนอื่นนะลูกเขานี่พร้อมละอย่างที่สำหรับจะไปเล่นกับไปหาปีฟิล์มปีฟิวไปหาทุกคนตุปีก็ไม่ได้ห้ามลูกเขานะเหมือนตั้งแต่วันแรกที่ลูกเขามาอยู่วัดตุปีที่ยากจะให้ลูกเขาแยกจันฟุตบอลพ่ออย่างก็พ่อตุปีหูอย่างเต็มตั้นเดี๋ยวก็ลูกแกนฟุตบอลก็เดี๋ยวก็ลองต่อยไปต่อยมามันผูกพันไงไอ้คำผูกพันคือความฮักแต่อย่างหนึ่งบ่ว่าจะไปซ่อมบอลหรือจะไปเป็นคนดังคนหยังอย่าลืมตัวเช่นเดียวกันวันนี้ลูกเขาฮักกันเป็นพี่เป็นน้องก็ต้องฮักไปอย่างนี้มึงใช่ว่ากูนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้ววันหนึ่งมากูจะมาสนใจภายมึงใจนะน้องก็คือน้องอ้ายก็คืออ้ายเล่นกันต้องฮู้จักเล่นพอประมาณนี่ถึงจะมีความสุขภัยใครทายลูกก็เฮาเนี่ยเฮาบ่ต้องไปยินบ่อู้กระทายครับนี่ต้องไปว่าลูกถือว่าเพิ่นฮักเขานะเพิ่นถึงอยากทายก็เฮาเพราะวันนี้เพิ่นถึงบอกแล้วว่าลูกเขาคือดาราดาราในที่นี้ดาราแห่งคุณธรรมและความดีเปิ้นเชื่อว่า9วันลูกเขาติดธรรม10กว่าวันที่เปิ้นฮู้เปิ้นช่วยลูกเขาเนี่ยทำไมลูกเขาอยู่รอดทำไมลูกเขาฮักกันทำไมลูกเขาเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะลูกเขาเก่งลูกเขามีความสามารถสามัคคีลูกเขาฮักกันนี่แหละอันนี้คือผลอย่างหนึ่งฟังวันนี้ที่ทุกปีสั่งสอนบัจเจวะทุกปีถ้าจังทุกปีจะบอกอู้แต่ทุกปีมีความฮักทุกคนอยากให้ทุกคนไปเป็นนักฟุตบอลที่ดีไปเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ไปเป็นคนที่ดีของสังคมส่วนวัดโดยเว้าทุกปีเคยปิดกันเช่นเดียวกันทุกเสาร์ที่ผมขอมานอนวัดนะครับทุกปีได้เลยผมอาจจะไปซ่อมวัดทุกปีก็ห้ามเพราะทุกปีเอกมีนี่เดี๋ยวถ้าผมเขามาสมัยทุกปีเอกจะเหงาพ่อช่วงนี้อ่ะบางโอกาสทุกปีเอกยังอ่านออกไปไม่ได้เต๋อแต่ก็คงจะโวยๆนี่พ่อเปิ้นกําลังเล่นคือทุกปีเอกเนี่ยไปสู่โลกภายนอกเหมือนผมเขาเพราะทุกคนวันนี้เปิ้นย่ําเจห้องทุกปีเอกเปิ้นก็ยังว่าโคตรเอกอย่างถูกก็เปิ้นก็ยังโคตรเอกเหมือนผมเขานะมากว่าจะห้องทุกปีเอกได้ก็เพราะโคตรเอกโคตรเอกเนี่ยจะประติดปากแม้แต่วันนี้ที่เปิ้นมาบางคนบ่ก็หลั่นว่าโคตรเอกฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกพี่เอกก็จะตามไปแต่วันเนี้ยทุกพี่เอกอาจจะไปยื้อได้นะนั่งรถไปอยู่ข้างสนามก็ได้เออวันนี้หมูปลาเข้ามาแล้วเนาะดีใจหมูปลาแห่ง70 80ไปเล่นฟุตบอลด้วยกันมีความสุขนี่แหละคือสิ่งที่นี่แต่ว่าเรื่องผลประโยชน์เรื่องอื่นลูกเขาจะไปคิดเนอะเพราะลูกเขาบ่ได้มีสัดส่วนในเรื่องนี้ลูกเขายังคงอยู่ในหน้าที่ของลูกเขาผู้ใหญ่เปิ้นอู้หยังเฮาก็ฟังบ้างบ่ฟังนี่เป็นเรื่องของเปิ้นถ้าลูกเขามีความรู้สึกแบบเปิ้นห้องว่าคิดแตนป่อแตนแม่บ่ต้องไปคิดป่อแม่เปิ้นก็ดีกันแล้วพ่อตอนเจมี่แค่ไททันแล้วมันจะจบเจมี่แค่ทุกปีเองมันจบแล้วมันต้องเป็นทีมเฮาหมดวันนี้หรือวันหน้าหรือวันไหนๆก็ตามถ้าลูกเขายังฮักกันนะทุกปีเชื่อว่าวันหนึ่งตัวเขาอาจจะลืมทุกปีด้วยก็ได้เพราะว่าตัวเขาอาจจะไปได้ไกลกว่านี้ลูกเขาอาจจะไปโอ้วันหน้านะครับเหมือนเดียวกันถ้าทุกคนเป็นคนดีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นเหมือนวันเนี้ยทุกปีได้ขออนุญาตเพิ่นว่าเอ๊ะวันที่6เนี่ยทุกปีอยากพาทุกคนที่จะไปกรุงเทพขึ้นเครื่องบินได้ก่อนเพิ่นอนุญาตนะแต่เพิ่นกําลังจะไปทําเรื่องคือว่าควรจะไปลักษณะอย่างไรใครดูแลเพิ่นก็อยากจะฮึไปเผื่อเนี่ยทุกปีเอกก็เหมือนกันวันนี้เนี่ยลูกเขาก็ต้องยึดว่าถ้าฮักทุกปีเอกก็ต้องฮักทีมฮักป่อฮักแม่ทุกปีเอกบ่มีป่อมีแม่เหมือนพงแต่ทุกปีเอกฮักแม่อุ้ยฮักอากรฮักทุกปีเขาเป็นพี่เป็นน้องฮักทีมฟุตบอลฮักสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นประโยชน์ทุกปีเอกก็บะลึกบะด้านเหมือนเดียวทุกคนแต่ทุกปีอยากฝากไว้ว่าวันนี้ลูกเขาฮักกันอย่างนี้ไปแล้วเพิ่งฮักกันเหมือนเหมือนวันนั่นนอนน้องพงเล่นกับมากอาจจะเล่นแห้งทุกปีมู่ละอ่อนก็คือละอ่อนเด็กก็คือเด็กให้พงเป็นคนใหญ่กับการเพื่ออภัยซึ่งกันและกันเจแปกให้พงก็ขอโทษแต่น้องมากอาจจะงอนไปน้อยก็เป็นหยังพ่อเฮาเป็นพี่เป็นน้องกันแต่บัดเจว่าเล่นกันจนลงไม้ลงมือบุบหูตีตากันภาพทุกอย่างที่ออกไปนี่นะลูกพงก็เปิ้นมองหมดทุกวันเนี่ยทุกปีอ่านจากเพ
พจของวัดที่ลูกทุกปีเอาลงเพิ่นหันทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสเพิ่นมีความสุขขนาดเลยขนาดวันนั้นที่เฮาทําพวงมาลัยที่ว่าจะมอบพุ่นแน่เนาะที่เพิ่นเอามาทําขาดน้องอดุลเพิ่นยังตักกันมาเลยว่าขาดน้องอดุลทุกปีก็ว่าเดี๋ยวจะซ้อหาภาพนี้มาอยากให้เขามาถ่ายรูปต่ออดุลถือพวงมาลัยพ่อหยังพ่อมันคือความฮักไงมันคือความเมตตาของคนทั้งโลกวันนี้ต้องฟังนะครับว่าจะแย่อย่างสักอย่างหนึ่งคิดให้ดีนะลูกส่วนหนึ่งได้บวชมาแล้วนี่ตุลุงเปิดก็สอนมาหมดแล้วว่าอะอย่างดีอะอย่างบ่ดีมาอยู่วัดโดยเว้าเนี่ยทุกปีอาจจะถึงโอกาสก็คือสอนในสิ่งที่ดีร้อยกรรมอู้ทุกปีอาจจะได้สักสิบกรรมแต่ทุกปีก็ดีใจส่วนหนึ่งก็คือฮักพ่อฮักแม่เคารพครูบาอาจารย์บ่าวว่าครูที่โรงเรียนหรือครูที่เปิ้นสอนเฮาทุกวันนี้แม่แต่ไอ้นบเขาก็ถือว่าเป็นครูทางกีฬาทางการกีฬาบางทีบางอย่างเฮาฟังแล้วเนี่ยมันอาจจะคัดต่อหูเฮาแต่อย่าลืมนะว่าครูบาอาจารย์ถ้าเปิ้นบ่สั่งบ่สอนถ้าเปิ้นบ่ฮักเปิ้นบ่สอนถ้าเปิ้นจังเปิ้นปากกับเฮาหรอกเปิ้นก็ปล่อยเฮาเหมือนเดียวกันวันนี้นะลูกลูกเขามีโอกาสละอย่างวันถูกเนี่ยเลิกโรงเรียนมาผมก็ไปซ้อมบอลได้เลยครับตุปียินดีพ่อตุปีห้าฟังมาทุกเรื่องละวันนี้ตุปีเลยมองว่าอยากให้ทุกคนกลับไปเหมือนเดิมเตะฟุตบอลก็คือไปเตะจริงๆกลับบ้านก็ต้องบอกพ่อแม่จะไปที่ไหนก็ต้องพูดตรงๆจะไปไหนต้องได้รับการอนุญาตเช่นว่าผมเขาไปซ้อมบอลกับไอ้นบซ้อมบอลเสร็จจะไปที่ไหนต้องบอกพ่อบัดนี้เฮากำลังมีพฤติกรรมที่ไปไหนแล้วให้ตุปีเขาเป็นห่วงนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งนะตุปีจะบาโต้ไผ่มดมูเนี่ยพอตุปีฮักเหมือนกันมดแต่มีสิ่งหนึ่งที่ลูกเขาไปแล้วบ่ใครบอกนี่ตุปีก็เป็นห่วงเหมือนว่านั่นหันกอไว้รุ่นมาเต็มเนี่ยจะว่าตุปีย่อยนะตุปีก็เป็นห่วงว่าโอ้ทำไมลูกกูหลานกูไปตีหั่นที่นี่ต้องบอกเหมือนเดียวกันเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนลูกเขาไปติดถ้ำเนี่ยเพื่อจะมาอ่านไลน์ลูกเขาว่าพอโทรทำโมสังโฆพอดึกพอดื่นพอแปดโมงเข้าถ้ำมากี่โมงโอ้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพึงตระหนักว่าเขาจะอยู่ตัวคนเดียวหรอโนดก็มีพ่อมีแม่ทุกคนมีพ่อแม่ทุกคนมีพี่มีน้องมีครูบาอาจารย์ไทยก็เรียกว่าเป็นห่วงวันนี้ให้จำไว้เลยว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอย่าโกหกคนอื่นโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยไปจู้คนอื่นเพื่อนฝูงนะเล่นได้แต่พ่อแม่นี่สำคัญที่สุดห้ามไปโกหกพ่อแม่หรือแม่แต่ครูบาอาจารย์ไอ้นบพอเป็นครูผมไปที่นี่ครับตุ๊บีเอกเป็นหัวหน้าก็ต้องบอกทุกอย่างพ่อจากวันนี้ไปบทเรียนที่ลูกเขาไปติดทำนี่ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ลูกเขาพึงตระหนักว่าเฮาผิดอย่างไรพ่อและเฮาถูกจะได้พ่อแล้วเฮาจะแก้ไขในข้อผิดพลาดจะได้ตุ๊บีมาได้บอกว่าผิดหรือว่าถูกพ่อทุกอย่างอยู่ที่ใจลูกเขาทั้งนั้นลูกเขายอมพูดดีว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นวันนี้ตุ๊บีอยากฝากให้ทุกคนรู้ว่าลูกเขากำลังจะได้เริ่มต้นในการใช้ชีวิตใกล้จะปกติแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็คือได้เล่นฟุตบอลละมันผูกนี่กับเหมือนเตรียมละเนาะว่าผมเคยไปคือตลอดเวลาตั้งแต่เราออกจากโรงพยาบาลนะครับพอเราบอกพี่ว่าถามพี่ว่าจะบอกว่าเมื่อไหร่เราจะได้เล่นบอลเมื่อไหร่เราจะได้ไปเตะบอลเมื่อไหร่เราจะลงสนามแล้วเราจะได้ไปแข่งไหมคือวันนี้ที่พี่เขาลงเข้าประชุมเนี่ยวันนี้ผู้ใหญ่ทุกฝ่ายเขาบอกมาว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือพรุ่งนี้เป็นต้นไปทุกคนสามารถลงสนามและเล่นบอลได้ตามปกติน้องสามารถไปเล่นบอลได้ตามปกตินะครับปั่นจักรยานไปเล่นบอลตามปกติได้เลยนะครับแต่ให้จำไว้อย่างเดียวว่าอย่าเหลืองนะครับอย่าเหลืองจนเกินไปไม่ใช่ว่าลงสนามปุ๊บมีกล้องมาอะไรมาโมแต่ไปแอคมีใช่นะครับซ้อมก็คือซ้อมตามปกติแล้วแหละซ้อมตามปกติเราอาจจะมีกล้องมาบ้างอะไรมาบ้างก็อย่าไปใส่ใจนะครับมันยกตัวอย่างไปอยู่กับบ้านก็ดูก็อยู่ในความดูแลของพ่อแม่ไปอยู่ในสนามก็จะต้องมีโค้ชนบของใครอ่ะของใครเราคุยแล้วนะใครโทรศัพท์ใครเข้าก่อนคนนั้นต้องเลี้ยงนะพี่เข้าก่อนเธอกับพี่เข้าก่อนที่ไม่มีเสียงฟังนะครับวันนี้ถ้าลูกขอไปอยู่ในความดูแลของพ่อแม่หรืออยู่บ้านพ่อแม่ก็ต้องดูแลเต็มที่ที่ลูกเขาไปอยู่สนามความรับผิดชอบนี่จะต้องไปตกถึงไอ้นบเขาถึงปีฟิล์มเขาถึงโป้ลงโป้เก่งเขาที่เปิ้นเป็นผู้จัดการหรือเป็นหัวหน้าสโมสรลูกเขาก็ต้องฟังคำสั่งเปิ้นเจว่าวันนี้ฉันนี่แล้วนาฉันนั่นนั่นนี่ให้อยู่ตามปกติที่ลูกเขาเคยเล่นเป็นนิกจะได้กับเป็นเจ้านเป็นไททันจะได้กับเป็นเจ้านเจว่าวันนี้นักข่าวตามฉันแล้วนาฉันมีซิปจะว่านั่นวันนี้ใจเพราะทีมนี้ไม่ได้ประกอบแค่13คนแค่ลูกเขาทั้งนั้นแต่ทีมเนี่ยมันยังมีเด็กแข็งมากมายที่เขาก็ด้อยโอกาสและเขาก็อยากมีโอกาสวันนี้เขาอาจจะใช้โอกาสนี้ในการศึกษาตัวในการเล่นฟุตบอลตัวในการอย่างตัวลูกเขาก็ต้องมีโอกาสทุกคนเพื่อนอาจจะมาในพ่อวันนี้เฮากันแล้วว่าเต
ทีมฟุตบอลหมู่ป่าก็ยังเป็นทีมเดิมลูกเขาก็มีสิทธิ์เล่นที่เดิมลูกเขาก็ยังมีโอกาสไปเหมือนเดิมส่วนบ้านก็คือที่อยู่ของพ่อของแม่อยู่กับพ่อกับแม่มาวัดก็ต้องอยู่ในความดูแลของทุกปีเฮาบ่ได้ขิ่งกันแต่เฮาอยากฮักกันเข้าใจเนาะว่าไอ้หยังที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องรับผิดชอบร่วมกันแต่อย่างเดียวก็คือต้องบอกห้ามจุ๊บไปไหนก็ต้องบอกแต่วันนี้ดีใจที่ทุกคนจะได้ไปเล่นกีฬาทุกปีก็ดีใจนะทุกปีก็มีความสุขได้หันทุกคนมาเตะฟุตบอลแต่ก็ถ้าจะมานอนวัดทุกปีก็มาเจริญวัดแต่ต้องยังบอกนะไปไหนก็ต้องบอกกินยังก็ต้องบอกเป็นเด็กดีปกติเรานะเราเคยเมื่อก่อนเราเคยเป็นยังไงเราก็ใช้ชีวิตตามอย่างนั้นแหละเลือกเรียนซ้อมบอลกลับบ้านทำการบ้านพักผ่อนอันนี้ก็เป็นกิจวัตรประจำวันของเราตามปกตินะคือตอนนี้คุณก็นี่แหละถึงเวลาที่พวกคุณต้องกลับไปหาเพื่อนฝูงแล้วล่ะนะเพราะเพื่อนๆเราก็ทักมาโดยตลอดว่าเมื่อไหร่เราจะได้กลับมาเมื่อไหร่จะได้มาเล่นบอลฟังพี่เอกแล้วพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราก็สามารถลงสนามได้ปกติเลยสามารถลงไปเล่นได้ไปวอร์มได้อะไรตามปกติแต่พวกเราไปก่อนนะส่วนที่จะทำไปทีหลังเดี๋ยวเคลียร์แล้วลงตัวก่อนนะยังไม่บอกว่าไปตอนไหนแต่ว่าจะยังมีถามบ่อยเดี๋ยวถ้าถามบ่อยแล้วฟิวขาดแล้วก็อยากไปเล่นฟุตบอลไหมนั่นแหละอยากก็ต้องฟังคำสั่งนะจากทางทีมนะไม่ใช่ไปเองนะเวลามีอะไรก็ต้องคุยไม่ต้องปิดบังก็นั่นอย่างที่ทุกพี่บอกอยู่บ้านก็เชื่อฟังพ่อแม่มาวัดก็เชื่อฟังทุกพี่เกี่ยวกับทุกนักเองถึงเวลาไปสนามก็ต้องฟังโค้ชเปิ้ลคนว่าอย่างก็ต้องฟังเปิ้ลวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมดังแล้วนะก็เข้าใจนะว่าเรามีโอกาสดีกว่าคนอื่นแต่เราก็ต้องช่วยให้คนอื่นเขามีโอกาสเหมือนเราอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้ใครมีอะไรจะถามทุกพี่เอกไหมเมื่อเช้าทุกพี่เอกร้องไห้เลยดีใจมากๆเลยร้องไห้น่ะร้องไห้ดีใจเพราะพวกเราเนี่ยจะได้ลงสนามเหมือนเดิมจากการที่พวกเรากดดันมาตลอดว่าพี่เมื่อไรจะได้ลงสนามพี่เมื่อไรจะได้ไปเตะบอลนี่แหละแต่ที่วัดก็ไม่ได้บอกว่าไปเตะฟุตบอลแล้วไม่มาก็ไม่นี่นะก็อยากให้มาอยู่มาเล่นกันก็ได้มากินขนมอะไรก็ไม่ว่ามานอนทุ่งสุขร้านอาหารก็เปิดให้นะพี่ไม่อยู่ก็กินได้เจ้าไปพ่นมาแล้วจีนยังไปเชียร์มาครับจีนไปเชียร์มาแล้วไม่เป็นไรพี่โอเคเนาะน่ากินเนาะที่ไหนนะจะแข่งมุดเกินพี่นะเออ LC เดี๋ยวผมบอกแค่บาทเดียวครับมาพูดกันละออมนะไอ้นกมาให้เร็วไอ้นกมาไอ้นกมาไอ้นกเชิญมาก็รอให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนตามเพื่อนทันโค้ชก็ไม่มีอะไรจะพูดหรอกเพราะหลายๆคนอย่างตีอยู่กับโค้ชมากี่ปีเนี่ย3เกิน3ปีนะแต่ไม่รู้ว่าถึง5ปีมั้ยตั้งแต่เป็น NT ใช่มั้ยไอ้เข้ามากลางๆ5ปีนะครับปีก็คงรู้ว่าโค้ชนกเป็นคนยังไงทุกสิ่งทุกอย่างที่โค้ชทำเนี่ยโค้ชไม่ได้ทำเพื่อโค้ชนกโค้ชทำเพื่อสัญลักษณ์ของทีมเราทีมหมูป่าไม่ใช่ว่าเราจะพาทุกคนไปพิสูจน์เวทีของการตามหาฝันในเรื่องของผลแพ้ชนะแต่เราไปทำในสัญลักษณ์ของการเป็นนักสู้สู้ยันสุภาพบุรุษเหมือนกับสโลแกนทีมเราใครก็ตามที่มั่นใจว่าฟุตบอลคือความสุขของพวกเราคือความฝันของพวกเราอันนี้โค้ชก็จะช่วยกันจะร่วมมือกับโกหลงโกเก่งแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนเราคนที่รักเราพาทุกคนเดินไปตามฝันตอนนี้เรามีเวทีที่จะไปประกาศสัปดาห์ว่าเราคือนักฟุตบอลด้วยเราไม่ใช่แค่หมูป่าติดถ้ำนะเราจะไปสู้เยี่ยมสุภาพบุรุษเหมือนที่เราเคยสู้เหมือนที่เราเคยทำมาอะไรก็ตามแต่ที่มันทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้เราต้องขอบคุณมันทั้งน้ำตาทั้งรอยยิ้มทั้งกำลังใจทั้งเสียงติชมเราต้องขอบคุณมันทำให้เรามาเป็นเราในทุกวันนี้ได้อย่างแรกเลยที่โค้ชอยากให้ทุกคนได้ประเมินในเรื่องของตัวเองก่อนคือเราเรียนไปถึงไหนแล้วเราพร้อมแค่ไหนที่จะกลับไปหาสังคมที่เราเคยอยู่ร่วมกันก็คือกลับไปอยู่กับเพื่อนไม่ใช่กลับไปอยู่แบบตลอดไม่ใช่เรามีเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันน้อยแต่ว่าเราก็อยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เราเคยทำยังไงก็ลองคิดดูเสาร์อาทิตย์เราเคยทำยังไงก็ลองคิดดู
ถ้าพร้อมแล้วหมูป่าก็พร้อมเหมือนกันที่จะรับทุกคนกลับไปสวมเสื้อที่มีหน้าอกด้านซ้ายเป็นหมูป่าเพื่อคำว่าหมูป่าเอาง่ายๆผมอยากไปแข่งกับเพื่อนๆเลยครับไปได้ไหมครับก็อยากไปแข่งด้วยไปได้ครับอดุลต้องทดสอบผ่านโปรแกรมความคิดของคนลบนะในรุ่น15คนลบดูแลส่วนรุ่น13อยู่ที่ภาคโค้ชเอกไปได้ครับนะคำตอบไปได้แต่อาดุลต้องฟิตนะรู้อยู่มานกไอ้ไนก่อนมาไปถามมาเลยไม่ถามเลยคิดก่อนนะคิดก่อนมาแม็เรื่องเรื่องเชียงใหม่นี้จะได้ไปก็ถ้าพวกเราอยากไปโค้ชก็จะพาไปเพราะว่าโค้ชได้สิทธิ์ทั้งทีมในรุ่น13เราจะต้องมีลงแข่งรุ่นอื่นๆเราก็จะไปทำกิจกรรมร่วมกับสตาฟของทีมทัตแนมฮอตสเปอร์เพื่อหาสิทธิ์ไปเก็บตัวกับสตาฟของทัตแนมฮอตสเปอร์ที่อันันคุระหรืออะไรสักอย่างที่ภูเก็ตแต่ว่าอันนี้ยังไกลตัวแต่โปรแกรมหลักก็คือเราจะไปเอาความรู้จากสตาฟของสเปอร์เพื่อเอามาพัฒนาในวันที่เรากลับมาเล่นให้หรือว่าไปแข่งเพราะคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์มันจะเป็นกิจกรรมที่เราได้ทำร่วมกันทั้งทีม เขาจะให้เราไปแวะเที่ยวสวนสัตว์อะไรด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับผู้ปกครองจริงๆเรื่องนี้นะวันนี้โค้ชตัดสินใจได้ในส่วนที่ว่าถ้าอยากไปโค้ชพาไปแล้วก็ไปร่วมกันทั้งทีมด้วยนะเอามาพี่แม็กต่อไปแล้วจะได้ลงทีมอย่างมันอยู่ที่ความฟิตของน้องแม็กรุ่นของน้องแม็กเลยที่แข่งนะถ้าน้องแม็กความฟิตถึงแม็กก็รู้ว่าโค้ชอ่ะเอาลงอยู่แล้วแหละใช่ไหมนะก็ลองถามใจตัวเองอ่ะสำคัญที่สุดเลยว่าแม็กอยากไปแข่งร่วมกับเพื่อนไหมซึ่งเพื่อนที่อยู่ข้างนอกอ่ะรอทั้งปังปอนไพศาลพงษ์ใครเอาลูกจิ้นใครอันไอ้นัทโกเนี่ยก็ในยุทธศิษย์ถามเป็นภาษาอังกฤษก็ได้อ่ะถ้าพี่เอกเอกอะไรเนี่ยอ๋อโค้ชมาคุมแทนพี่เอกใช่ไหมครับสักชั่วคราวนะครับโค้ชเป็นโค้ชใหญ่ของหมูป่าโค้ชเป็นคนทำแผนซ้อมทั้งหมดถ้าโค้ชเห็นว่าพระโค้ชเอกต้องเพิ่มตรงจุดไหนโค้ชจะไปดูด้วยตัวเพราะว่าอยากให้โค้ชเอกเห็นว่าตรงไหนต้องแก้ไขครับก็สบายใจได้น้องบิวจะได้ขึ้นตรงกับพระโค้ชเอกครับผมรุ่นไม่เกิน13ปีแสดงว่าโค้ชนบซ้อมโหดอะเนี่ยไม่โหดชอบด่าผมเนี่ยด่าตลอดซ้อมโหดใครด่าใครบ้างในสนามเราใครด่าใครเยอะกว่ากันไหมโค้ชครับโค้ชด่าหน้าต่อไปเอามาพี่ดอมบ้างซ้อมที่ไหนครับซ้อมที่สนามมปสเวลาเดิมครับคือหลังเลิกเรียนตั้งแต่16:30วันเสาร์ถ้าเสาจะเป็นโปรแกรมปั่นของมูจาหรือสนามมูจาอาทิตย์หนึ่งอ่ะวันหนึ่งวันอ่ะเราจะไปปั่นจักรยานสำหรับคนที่อยากปั่นจักรยานแต่ว่าเสาเนี่ยเราจะซ้อมที่มูจาถ้าเราไม่มีแข่งหรือไม่มีเครื่องเพราะอยากให้ทุกคนได้กลับไปซ้อมเพื่อตัดรายชื่อส่งยุติจริงๆเพราะอยากคือถ้าโค้ชได้ทำจุดนี้นะโค้ชบอกตรงๆว่ามันจะเป็นอะไรที่ทั้งหมด 3-4 ปีดอมก็อยู่ตั้งแต่เป็น NT นี่ใช่ไหมก็ถึง5ปีดิดอมก็รู้อยู่ว่าดอมอยากไปที่ไหนใช่ไหมอยากไปเล่นอะไรเหมือนโฟกอะใช่ไหมโฟกเขาออกตัวไปก่อนแล้วเอาตอนนี้เขาจะติดทีมชาติแล้วอะใช่ไหมแต่โฟกนี่เป็นของจริงเลยเป็นของจริงๆเส้นเอ็นหมูป่าหัวใจหมูป่าหัวใจของเราเลยบอกตรงเลยที่โค้ชยังทำทีมฟุตบอลแล้วก็หยัดยืนได้เวลาโค้ชท้ออ่ะโค้ชหลับตานึกถึงเจ้าโฟกนี่แหละคิดดูเขาไปต่อสู้อยู่คนเดียวที่สโมสรสุโขทัยอ่ะจนผู้จัดการทีมชาติรุ่นไม่เกิน14ปีขึ้นมาดูฟอร์มใครรู้ไหม
ไม่รู้นะอันนี้ถามพระโค้ชเอกนะก็สำหรับดอมอ่ะพูดกันอย่างไม่ยอกันก็คือดอมเป็นหัวใจหลักของรุ่น13ปีก็ดอมเป็นกัปตันเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมพี่เอกหน้าที่ของดอมก็คือช่วยดีเลย์อารมณ์เพื่อนๆในสนามเป็นผู้นำดีเลย์ในการล่าสุดดีเลย์พาอารมณ์ต่อไปนี้เราแข่งบอลแล้วใครร้องไห้นี่ให้ทำอะไรดีพี่เอกแล้วร้องไห้ทำไมถามจริงด่าโค้ชเยอะดิถ้าอย่างนี้ไหมต่อไปใครร้องไห้เวลาตอนแข่งบอลแล้วให้เดินกลับบ้านสมมติไปแข่งเชียงแสนก็ให้เดินกลับบ้านจากเชียงแสนเองไงโอ้พี่เอกใจร้ายเลยนะเดินจากลังเล้าพอแล้วเดี๋ยวไปว่ายน้ำข้ามฝั่งลาวอย่างนี้ไหมมีเดี๋ยวลุงหลงทาว่ายจบเลยไปช่วยดำน้ำวันอาทิตย์มีโปรแกรมว่ายเน็ตนี่เราใช้ที่ไหนของเพชรยนต์หรือว่าของปลาเหมือดแต่เราจะทำที่สโมสรเราฟิตเนสแหละเราถ้าปกตินะถ้าปกติแล้วถ้าฟิตเนสเนี่ยถ้าเราปั่นจักรยานกับเล่นบอลว่ายน้ำอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องเข้าฟิตเนสก็ได้ใช่เพราะมันฟิตเนสมันก็เหมือนนี่อยู่แล้วล่ะมันก็เหมือนเป็นการเพียงแต่ว่าเราไปอยู่ในไม่โดนแดดไม่โดนอะไรแค่นั้นเองเหมือนเราปั่นจักรยานเนี่ยมันได้อยู่แล้วมันก็เหมือนเข้าฟิตเนสนี่แหละดีไม่ดีแล้วได้ภาคสนามจริงด้วยเหมือนเป็นการซ้อมในการแข่งจักรยานได้ด้วยโอเคนะเรื่องฟิตเนสก็มันถ้ามันฝนตกมันอะไรก็ลุงหลงเขาก็จะได้จัดโปรแกรมให้ของโค้ชนี่จะดูแค่เรื่องซ้อมฟุตบอลร่วมกับโค้ชเอกส่วนเรื่องจักรยานโค้ชเอกจะไปดูแลร่วมกับลุงหลงซ้อมเองแต่เสาร์อาทิตย์อาจจะมีวันเสาร์ไปลงหญ้าเทียมแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมีว่ายน้ำส่วนวันอาทิตย์จะเป็นดีแลกคือใครจะพักหรือว่าใครจะปั่นจักรยานก็ตามแต่ปกตินะหลักๆก็คือได้ยินข่าวว่าลุงหลงจะพาปั่นตั้งแต่แม่สายขึ้นอินทนนท์พูดไกลเกินไม่ถึงอินทนนท์ถึงดอยสุเทพวันอาทิตย์ไปปั่นจักรยานก็เอาไว้ไม่ถึงคือมันจำเป็นนะจันถึงศุกร์เนี่ยโค้ชจะมันจะเป็นแท็กติกแล้วก็เบสิกพื้นฐานที่เราจะซ้อมทุกวันคือเคาะแล้ววิ่งเนี่ยจะต้องกลับมาซ้อมทุกวันแล้วก็แท็กติกก็จะไปใส่วันพื้นฐานทีก็ถามอยู่ว่ารุ่น13เนี่ยถ้าโค้ชเอกทำไว้ถึงไหนแล้วพอโค้ชไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยกี่เดือนแล้วเนี่ยตอนโค้ชไม่ได้ไปสนามอ่ะ 3-4 เดือนอ่ะก่อนที่จะมาถึงวันเนี้ยใช่มั้ยตั้งแต่สงกรานต์มาโค้ชก็ปล่อยพระเอกเต็มที่เลยเพราะพระเอกจะต้องขึ้นมาเป็นโค้ชเต็มตัวละไม่ใช่ผู้ช่วยโค้ชละเป็นโค้ชรุ่น13เมื่อก่อนโค้ชจะดูทุกรุ่นแล้วก็จะมีผู้ช่วยโค้ชก็เหนื่อยสังขารก็ล่องลอยคอก็เป็นไส้อย่างนี้หลังก็เป็นไส้อย่างนี้ไงก็อยากให้พระเอกเป็นคนที่ได้อยู่กับพวกเราเพราะว่าพระเอกก็บางคนอยู่กับพระเอกตั้งแต่8-9ขวบเหมือนดอมอ่ะอยู่ด้วยกันหลายปีก็จะสนิทสนมไม่มีอะไรจริงๆในใจคนนบเรื่องการพาเราไปแข่งฟุตบอลกับเรื่องทำทีมฟุตบอลเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากว่าได้สอนบอลพวกเราได้พาพวกเราไปประเมินผลการซ้อมในเวทีที่เราคิดว่ามันไกลกว่าเดิมกว่าเราจะได้เป็นแชมป์ในอำเภอแม่สายFFแม่สายอะคาเดมี่ครับครั้งที่1เนี่ยโอ้ยเราโดนมาไม่รู้เท่าไหร่กว่าเราจะได้ไปเป็นแชมป์อบจครับเราไปแจกแต้มเขากี่ครั้งปีใช่ไม่ใช่กว่าเราจะได้ไปเป็นรองแชมป์ภาคระดับคาเดนซ่าเราแพ้ให้เชียงรายซิตี้มากี่ครั้งต่อกี่ครั้งนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเรามาถูกทางในเรื่องของการฝึกซ้อมตารางฝึกซ้อมที่แน่นเพียบเลยตอนแข่งคาเดนซ่าครับอันนี้ไม่ได้ลงจริงอ่ะตั้งเอาขี้หมามาอมแล้วพ่นใส่หน้าโค้ชดีกว่าตั้งน้องเล็กสุดตั้งเมนูขี้หมาผัดได้ไหมเออนั่นแหละเก็บไว้ให้อยู่นี่พาโค้ชเองเป็นคนเก็บไว้ให้อยู่ในช่องฟิตมาลุงหลงมาพูดอะไรกับเด็กๆหน่อยไหมใครจะถามแรงโค้ชอีกไหมลูกยังไงมีแล้วไปแล้วเลยพูดนิดเดียวโอ้ทำเป็นรังพันผมไปอยู่แล้ว
มาหน่อยครับนี่ก็หลงก็หลงสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับก็เรื่องจักรยานก็จะมีวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เนาะบอกเจ้าบอกเจ้าให้รีแลกซ์เส้นทางนี้จะบอกเห็นกันเขาปั่นจักรยานเส้นเขาบอกไปว่ายน้ำเนี่ยก็จันซุกเขาบอกซ่อนบอลปกติหลังเลิกเรียนน้ำเสาก็นี่ต้องบอสเลยเนาะญาติเยอะเลยเนาะช่วงก่อนแข่งรุ่นอะโปรแกรมจากการนี้ คือวันเสาร์วันอาทิตย์เราจะโยกถ้ามีอุ่นเครื่องวันเสาร์โยกกับอาทิตย์ถ้ามีอุ่นเครื่องอาทิตย์โยกกับวันเสาร์ถ้ามีแข่งทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์อันนี้ก็ต้องโยกไปเป็นจันเย็นแต่จะจัดให้พยายามอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแต่ทุกคนไม่ต้องไม่สับสนนะว่าเราไปปั่นจักรยานเพื่อสร้างกล้ามเนื้อกับการทำสมาธิเพื่อมาเล่นฟุตบอลการที่เราปั่นจักรยานเนี่ยเขาวิจัยมาแล้วว่าเป็นการทำสมาธิที่ยอดเยี่ยม ของกีฬาชนิดหนึ่งคือถ้าเราปั่นจักรยานไม่มีสมาธิมีสิทธิ์เกิดอุบัติเหตุนะตามนี้นะโปรแกรมปั่นจักรยานก่อนแข่งยุติจะเป็นอย่างนี้คือที่ละวันต่อเลยครับคุณลบการเรียนไปถึงไหนละเรียนกี่ตัวเปื่อนๆตันหรือยังทุกคนอ่ะตันแล้วครับตันเพื่อนยังจะตันแล้วครับตันแล้วครับทันยังมาทันยังจะทันแล้วครับจะเหลือแค่กันมาดูล่ะมาดูล่ะถ้าจะทันแล้วครับนิดนึงครับนิดนึงนะเอาง่ายๆนะตอนนี้คือทางผู้ใหญ่ทุกคนก็เปิดไฟเขียวแล้วล่ะว่าสามารถเล่นได้ปกติแต่หลักๆเลยงานใครที่ยังเคลียร์ไม่จบให้รีบเคลียร์ถ้าเคลียร์จบเมื่อไหร่ปุ๊บคุณจะลงสนามไม่มีใครว่านะแต่ถ้ายังเคลียร์งานไม่จบแล้วคุณลงสนามเนี่ยอันเนี้ยมีปัญหาตามมาทีหลังแน่ๆก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าใครเกียรติต่ำฤดูกาลหน้าก็อดลงสนามลุงหลวงไม่ให้ที่เคยเซ็นชื่อเอาไว้นะสิ้นปีนี่ไม่ให้แน่นอนบอกลงมาเกียรติไม่ถึงนะมีรางวัลพิเศษด้วยนะรางวัลแล้วเนี่ยมีครับอยู่ในใจผมขอด้วยได้ไหมมีอยู่ที่มีครับอยากถามแต่เนาะคุณนี่เนาะขอตัวเองได้ก่อนนี่ต้องบิวเป็นไงเหลือแต่แก้สอบดีมากเยี่ยมเหลืออะไรนั่นเหลือแก้สอบแก้สอบเยี่ยมหมดแล้วดองจะทันแล้วครับจะทันแล้วนะครับยาเราไม่ใช่ฮีโร่นะเราไม่ใช่นะไม่มีความผิดแล้วก็ไม่ใช่ฮีโร่ด้วยนะแล้วก็เรื่องอะไรที่มีคนติดตามเยอะกันเยอะใช่ไหมนะอย่าไปหลงประเด็นนะตามเรื่องเรียนก่อนนะถูกไหมหลงครับโทรศัพท์ไปสารไม่เป็นไรไปสารเอาตรงๆครับสอบกี่วิชาไม่รู้ครับแล้วครูเขาจะนัดไปสอบอ๋อครูนัดไปสอบดีแล้วดีแล้วฮะตามไม่ทันนะเดี๋ยวตามไม่ทันแล้วก็เก็บไม่ถึงไม่ได้รางวัลพิเศษนะสิ้นปีแล้วเนี่ยนะนอดีแล้วลูกขยันนะนอเริ่มทันแล้วนะแซงแล้วมั้งแซงเพื่อนแล้วก็สะดุดแซงไว้ครับพี่ไตตันเหรอไตตันหลังน้องไตตันหลังแกทานแล้วนะนิดเดียวนะนิดเดียวนิดนิดแค่นี้ใช่ไหมโอ้โชคดีนะไตตันเขาบอกว่าแฟนทำกันบ้านให้จริงเหรอไม่ใช่เหรอทำเองหรือเปล่าสาวนายกเทศมนตรีไม่ต้องบอกใครรู้ไหมแค่บอกเด็กขาดว่าแฟนเป็นลูกสาวนายกเทศมนตรีเดี๋ยวคนอื่นรู้บอกไม่ได้บอกว่าไม่ต้องบอกใครเดี๋ยวคนอื่นรู้เราไลฟ์เลยนะเนี่ยเขารู้กันทั่วโลกเลยตายแล้วมีแฟนทำกันบ้านให้อีกต่างหากดีนะไม่ออกชื่อน้องอะไรตามเรื่องเรียนหน่อยนะปันนะเดี๋ยวน้องแองจี้รู้นะตามเรื่องเรียนหน่อยนะตั้งใจเรียน
พยายามนะพยายามหน่อยนะใช้คำว่าวิชาวิชาอะไรบ้างอันนี้มันเหมือนว่าจำมาได้แล้วเนี่ยอ้วนขนาดเนาะแต่นะจำหน้ามันได้เลยอ่ะผมจำหน้ามันได้เลยกินนมนักทำไมอ่ะใครอยากตังค์ครับถามโกเลยโกปลาคาร์ฟเยอะใช่เยอะอ่ะแต่สิบที่มันตกใส่น้ำกินนมมองปลาคาร์ฟหรอดูดูเนาะสำคัญขนาดไหนมีโอกาสเนี่ยตอนนี้ฟ้าไปฟังมันเป็นเวลานี้แล้วเราจะดูเราความฝันเป็นความจริงรอดูนะดูน้องตีอนาคตจะติดทีมชาติหรือเปล่านะน้องตียังดีโคตรบูสกี้น่ะมีพี่สักคนเลยนะแล้วเขาจะไปซ่อมบอลให้เพื่อนทุกวันนี้ตั้งแต่อายุ7-8ขวบมาเดี๋ยวนี้อายุตัวไหนล่ะมันก็ล่ะความฝันอยู่ตรงหน้าแล้วต้องทำให้สำเร็จสิเนาะ